กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราสิริธรรมประภากรวันนี้ช่วงอากาศร้อนๆ นะคะอาจารย์พาพวกเรามาเที่ยวที่ปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นฐานคตินะคะที่สร้างขึ้นอุทิศแด่เทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไสวนิกายนั่นก็คือการบูชาพระศิวะผู้เป็นเจ้านะคะแม้แต่หน้าบันนะคะจะปรากฏเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งท่านถือว่าเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นเทพแห่งฟ้าฝนดังนั้นเมื่อมีพระอินทร์นะคะไปสถิตอยู่ณสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่สถานที่นั้นก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นในฐานคติความฮินดูนั้นพระอินทร์ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าฝนและพระอินทร์ก็จะมีบริวารของพระอินทร์ที่จะทำหน้าที่ไม่ว่าแต่เกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารฟ้าฝนน้ำความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนถึงแม้แต่เพศภัยแห่งความแห้งแล้งพระอินทร์ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะที่นี่คือปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นถวายแด่เทพเจ้าสูงสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่นี่นะคะยังกลายเป็นอัตลักษณ์และก็ความโดดเด่นที่สุดของจังหวัดสุรินทร์เพราะตัวองค์ปราสาทนั้นได้สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงทรายขาวนะคะศิลาแรงทรายขาวตั้งอยู่บนศิลาแรงนะคะเป็นหินกรวดนะคะที่มีความคงทนถาวรและก็สวยงามมากในพื้นที่ปราสาทแห่งนี้นะคะในวาระประจำปีนะคะมีการสืบสานตำนานนะคะปราสาทพันปีบูชาเทวปราสาทนะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะประจำปีถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังมีตำนานพื้นถิ่นที่เกี่ยวกับนางพระกาศตราวนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างเผือกนะคะและเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้มีทั้งตำนานฐานคติอัตลักษณ์ความโดดเด่นซึ่งปราสาทบ้านพลวงถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นความโดดเด่นที่นำมาประกอบสร้างในงานประจำปีแสงสีเสียงผ่านสายตาประชาชนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้คติชนวิทยาร่วมกันและก็นำมาเที่ยวในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรอย่างไรและใช้ทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ